การเปิดตัวหัวเว่ยเมท60 Pro ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ในรอบ10ปีที่ผ่านมาเพราะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีชิปที่หัวเว่คิดขึ้นมาแล้วใช้ชื่อว่า Kirin 9000S ซึ่งเป็นของจีนนั่นเองชิป Kirin 9000S นั้นใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ7นาโนเมตรซึ่งระบุชัดเจนเป็นครั้งแรกว่า Made in China ทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับอเมริกาห้ามบริษัททุกประเทศทั่วโลกใช้เทคโนโลยีของอเมริกาในการผลิตไมโครชิปให้กับบริษัทของจีนแต่จากการที่หัวเว่ยเมท60สโปรสามารถทำลายกำแพงนั้นโดยการใช้ชิปคิริน 9000S นมีเทคโนโลยีของ7นาโนมิเตอร์พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งอย่างชัดเจนและนี่คือเหตุผลว่าทำไมทางตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาถึงประสาทรับประทานด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับฝรั่งตะวันตกเลยตกตะลึงว่าเฮ้ยจีนทำไดอย่างไง